แปลงหน้าข้าวของเรานะคะแปลงหน้าข้าวแปลงที่สองนะคะแปลงแรกฝั่งนู้นนะคะน้องคุยตัดใบข้าวเอาไปให้วัวกินนะคะมากับคุณพ่อขนขึ้นรถข้อดีของการตัดใบข้าวนะคะก็คือเราได้กำจัดวัชพืชในตัวแล้วก็ต้นข้าวมีความแข็งแรงนะคะเวลางอกมาใหม่ก็จะมาแต่ต้นข้าวเลยแต่ดิฟาร์มนะคะก็ปลูกพืชผสมประสานค่ะมีไม้เศรษฐกิจมีสมุนไพรมีผลไม้ค่ะทำข้าวนาปีปลูกหลายอย่างค่ะพืชที่เราปลูกก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะเมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็ปลูกผักหวานผักหวานป่านะคะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปชมผักหวานป่าของเราว่าต้นใหญ่ขนาดไหนแล้วปลูกได้1วิกนะคะนี่ค่ะดูน้องคลอยขยันมากมีช่วยคุณพ่อเอาหญ้าไปให้วัวนะคะค่ะรถเข็นแบบนี้ก็ไว้สำหรับลำเลียงหญ้านะคะรถเข็นล้อเดียวโอ้ยล้มแล้วนี่ค่ะโยนจับโยนขึ้นรถเลยมีรถพ่วงด้วยนะคะมอเตอร์ไซค์สำหรับขี่มาในนาข้าวแล้วก็ถ้ามันไกลมากค่ะเช่นตัดด้านนู้นนะคะแล้วก็เอาพ่วงมาใส่เอาไปขนมานี่ก็คือนาแปลงที่2นะคะที่น้องมาตัดใบข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต้นข้าวงอกมาใหม่เพื่อนๆเห็นไหมคะวัชพืชก็จะไม่ค่อยมีนี่ค่ะวัชพืชจะมีน้อยมากถ้ามันมีวัชพืชอีกเราก็ตัดใบข้าวอีกนะคะเพราะว่าต้นข้าวเพิ่งอายุ2เดือนกว่าเราสามารถตัดได้แต่ถ้าต้นข้าวตั้งท้องแล้วเราตัดไม่ได้นะคะเกษตรอินทรีย์ที่พาราดีฟาร์มอันนี้ก็คือข้าวหอมมะลินะคะหอมมะลิ105สุรินทร์พอข้าวงอกออกมาก็จะมีแต่ต้นข้าวพืชพืชก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นการกำจัดวัชพืชที่ดีมากเพราะว่าเราทำเกษตรอินทรีย์นะคะเราจะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าทีนี้ข้าวสวยมากเลยค่ะนี่อันนี้เป็นแปลงที่เราตัดใบข้าวเสร็จแล้ว